มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแชร์กันสนั่นค่ะเพลงชมธิดาชื่อโผล่ทำเนียบบริหารนั่งเลขาให้กับคุณแม่ตู่นันทิดาเรียกได้ว่าทัวร์ลงเละเทะนะคะทั้งแม่ทั้งลูกจนต้องปิด IG หนีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของเพลงชมธิดาที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดนด่าสนั่นหลังไร้เงาโผล่ทั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงค่ะซึ่งตู่นันทิดาก็ชี้แจงว่าทีมงานทำงานเป็นทีมหากไม่เห็นตนเองลงพื้นที่เพราะมีปัญหาโควิดเราทำงานตามความเป็นจริงและตนไม่ได้เล่นโซเชียลยืนยันทำตามหน้าที่ของอบจ.ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนได้มอบหมายให้รองนายกอบจ.ไปดูแลแทนแล้วแม้จะออกมาชี้แจงแต่ว่าชาวเน็ตก็ยังคงโจมตีไม่หยุดหย่อนนะคะจนสาวเพลงทนไม่ไหวจึงตั้ง IG เป็นส่วนตัวพร้อมแฟนหนุ่มเป๊กเสรณีลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่โลกออนไลน์ยังคงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้พบว่ามีการแชร์ภาพทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่าชื่อของเพลงชมธิดาโผล่ดำรงตำแหน่งเป็น1ใน4เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั่นก็คือเธอได้เป็นเลขาให้กับคุณแม่ตู่นันทิดาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ